มาอัปเดตข่าวสารของพี่มาร์คกันบ้างดีกว่านะครับทุกคนจากที่เมื่อบ่ายวันนี้พี่มาร์คเขาได้เดินทางมาถึงขอนแก่นเรียบร้อยแล้วและก็มีแฟนๆที่ไปรอต้อนรับเขากันอย่างล้นหลามแอดละภูมิใจแทนพี่มาร์คจริงๆนะครับที่มีแฟนๆที่รักและก็รอเขาเยอะมากๆเลยฮะทุกคนและการมาเยือนถิ่นขอนแก่นครั้งนี้นะครับจะไปเพื่อเล่นคอนเสิร์ตอย่างเดียวก็ยังไงอยู่ใช่ไหมฮะพี่มาร์คก็เลยจัดให้เลยครับเขาไปตลอดทัวร์หาของกินและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของเมืองขอนแก่นแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดนั้นนะครับแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของพี่จ๋ากันสักหน่อยมาถึงขอนแก่นนะครับแอดก็คิดว่าเอ๊ะพี่จ๋าน่าจะพักผ่อนแต่เขาเลือกที่จะออกมาข้างนอกครับผมและก็ไปยังร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังของเมืองขอนแก่นกับร้านเตี๋ยวเซ้งนั่นเองครับและพี่มาเขาก็ได้ถ่ายรูปกับทางเจ้าของร้านและก็รวมถึงพนักงานของร้านด้วยดูท่าแล้วนะครับพี่มาเขาน่าจะสนใจการทำก๋วยเตี๋ยวครั้งนี้มากๆเลยฮะทุกคนเพราะดูสิครับพี่จ๋าเขาได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ด้วยและพร้อมกันนั้นนะครับทางร้านเองเขาก็ได้โพสต์รูปลงผ่านทางเพจของร้านด้วยแล้วก็บอกว่าแต้มบุญพนักงานขอบคุณพี่มาร์คด้วยนะคะ Thank you น่ารักใจดีเป็นกันเองมากๆกับน้องๆพอได้ฟังแบบนี้ก็รู้สึกดีมากๆเลยนะครับพี่จ๋าของพวกเราเขาแสนดีจริงๆตกคนขอนแก่นมาเพิ่มได้อีกเยอะเลยนะฮะสำหรับทริปนี้และในช่วงเย็นต่อมานะครับพี่มาร์คเขาก็ไปเดินเล่นกันต่อครับโดยครั้งนี้เลือกที่จะไปตลาดนัดกลางคืนยอดฮิตของเมืองขอนแก่นนั่นก็คือตลาดต้นตาลเอาละสิครับพี่มาร์คเขาไปแบบนี้ก็มีเหลือครับที่ตลาดจะไม่แตกนะฮะตอนอยู่กรุงเทพก็ไปเดินตลาดนัดจอร์จแฟร์พอมาขอนแก่นก็ไปเดินตลาดต้นตาลอะไรก็หยุดความฮอตของพี่จ๋าเขาไม่ได้แล้วจริงๆนะครับเอาเป็นว่าเราไปดูบรรยากาศทั้งหมดของพี่มาร์คกันสักหน่อยดีกว่านะครับว่าไปบุกตลาดต้นตาลแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างพี่มาร์คพี่มาร์คพยายามจะบีบเข้ามานะครับพยายามอยู่ในห่างนะครับพยายามจะบีบเข้ามานะครับพยายามเว้นช่องทางเดินให้ด้วยนะครับ
John, I want a chocolate one. ให้น้องได้มีเวลาว่างหน่อยนะพี่จ๋าเขาน่ารักจริงๆนะครับดูท่าแล้วเนี่ยน่าจะชอบการมาเดินเล่นแล้วก็หาของกินเพราะว่าอาหารไทยของเราสตรีทฟู้ดคือที่หนึ่งจริงๆครับราคาก็ไม่แพงและของกินก็หลากหลายแอดก็ขอให้พี่มาร์คนะครับ enjoy แล้วก็มีความสุขในประเทศไทยของเราเยอะๆเลยนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของพี่มาร์คที่แอดได้รวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้นะครับว่าในเวลานี้เองจังหวัดขอนแก่นหรือประเทศขอนแก่นนี้มีพี่มาร์คแล้วล่ะครับทุกคนสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ